บ้านแม่ห้องใครบ้านแม่ห้องใครถามเจ้าตอนนี้ประมาณ7 โมงแล้วเนาะอากาศยังหนาวเย็นอยู่เย็นเย็นสบายนี่เป็นบ้านล้างบ้านเก่าบ่ฮู้ว่าบ่ก่อนเป็นอะไรอย่างเนาะเป็นอะไรเหมือนครับอย่างเหมือนครับอันติดเก็บของของวัดกะเป็นกุฏินอกวัดกะ คิดไปทั้งรูมนี้น่าจะเป็นห้องเก็บของมาก่อนบ้านร้างเรือนว่างสถานที่ที่พระพุทธองค์บอกให้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงไปอยู่ที่บ้านว่างโคนต้นไม้เรือนว่างบ้านว่างอย่างนี้มันจะได้ความวังเวงมันจะได้ความวังเวงสงบอันนี้ผามจังซอผามจังซอเวลามีมาปล่อยหลวงที่วัดคุณจะเอามาซอที่นี่อันนี้ก็คือวัดแม่ห้องใครนะวัดแม่ห้องใครถนนติดวัดตุลุงบอกว่าเมื่อก่อนนี้ที่วัดจะมีน้อยเดียวนะสมัยก่อนเป็นวัดเป็นแบบป้อยใหญ่นะวัดแบบป้อยใหญ่วัดในหมู่บ้านอันนี้ก็คือส่วนที่ตุลุงขยายซื้อเพิ่มซื้อขยายเพิ่มมาเมื่อก่อนนี้ที่วัดมีนี่ตั้งแต่เสาต้นนี้นี่เสาต้นนี้สืบไปตั้งปุ่นอ่ะทีนี้ปุ่นเลี้ยงจ้างด้วยมีกิจกรรมอย่างต่างๆเอาจ้างไปแสดงบริเวณตีวัดจะมีถึงเนี่ยญาติโยมทั้งหลายถึงตรงนี้ถึงตรงเสาสีแดงเนี่ยเสาซุ้มหน้านี่มันใจนะอันนี้คือซื้อเพิ่มมาะมองจากในวัดตอนนี้สวยงามเมาพระอาทิตย์กำลังส่องแสงสีทองยามเช้าลุงอรุณวันใหม่ต้นเข้าชูช่อสวัยกลางทุ่งนาฝูงปลาวิ่งเล่นอยู่ในน้ำว่ายเล่น ปลาบะไม้ขาวิ่งได้อย่างไรคนกรุงเทพกรุงไทยถ้ามาแนววันออกคุณจะชอบธรรมชาติแบบนี้เพราะในกรุงเทพหาไปได้ต้นบะเฟืองต้นบะเฟืองปีนี้บ่ได้กินบะเฟืองกําเตื้อโอ้ต้นบะเฟืองบะเฟืองมะเฟืองนี่จะเป็นสมุนไพรไม้สมุนไพรเป็นยามะเฟืองฉันแล้วนะครับก็ไปเอาตรงวันเนี่ยตรงไหนครับเป็นไหนต้องเป็นปลาเข้าค่ะเย็นดิมะมะนี่เป็นห้องครัวโรงครัวโรงครัว
ที่ดินเดิมญาติโยมที่บอกสกินน่ะจะมาถึงตรงนี้มาถึงกำแพงนี้มาถึงกำแพงนี้แล้วนี่ตั้งหลังนี้ก็เป็นที่ของชาวบ้านแต่ตอนนี้ตัวลุงเทคโอเวอร์หมดแล้วนะซื้อเรียบร้อยแล้ววัดประชารัฐสร้างสุขวัดนี้ก็จะมีงานบ่อยนะประเพณีหยี่เป้งกาอย่างการนี้ตัวลุงเพิ่นจะออกแบบวัดพร้อมที่จะจัดงานให้พี่น้องชาวบ้านได้เข้าสลากผ่านไปนี่ก็หยี่เป้งหยี่เป้งจะมาเนาะหยี่เป้งจะมานี่เจ้าภาพกฐินนะอย่าหยุดยอมแม่คุณประณีสิพรางวันนี้ไปฟ้อนตังได้เอ่ยขอต้อนรับพลตำรวจโทประจวบวงสุขพลตำรวจโทประจวบวงสุขผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะเนาะซึ่งจะมาเป็นเจ้าภาพกฐินในวันนี้นี่ก็เป็นศาลาตัวให้เป็นกุฏิตัวให้เป็นที่พักแล้วก็เป็นศาลาบำเพ็ญบุญพร้อมที่นี่ครับผมพอไม่มือแดงก็พอไม่มือแดงก็น้ำพริกพริกตาแดงผมพาก่อนจ้ะ